ปกติผมไปถ้ำนะผมจะไม่เคยเห็นคนเอาพวงมาลัยมาไหว้แบบนี้เลยนะครับเป็นเทียนสีขาวนะครับผมแล้วก็จะมีบุหรี่นะมีกอกยานะครับเป็นคำเป็นคำเห็นไหมครับแล้วก็มีผลไม้นะตัวนี้เขาน่าจะเผาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเผาจนไหม้หมดเลยเหลือแต่ขี้เถ้านะว่าเป็นหวีกล้วยเลยเนาะนี่นี่อันนี้คือเป็นเทียนนะผมแล้วก็เป็นพวงมาลัยนะอันนี้คือเป็นขมากเนาะเป็นโอ้ยนะนี่ครับสวัสดีครับผมอั๋นคนลงป่าครับคลิปนี้นะครับผมยังอยู่นะครับผมในอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะครับผมตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ด้านหน้านะครับปากทางเข้าถ้ำระฆังเนาะนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมพาสาวบุพานะครับมาชมถ้ำระฆังนะครับถ้าใครยังไม่ได้ชมนะครับกดไปชมได้นะครับที่คลิปที่แล้วเนาะนะครับหลังจากนี้นะผมจะพาสาวบุพานะครับเดินทางนะครับจากจุดนี้นะครับผมขึ้นไปด้านบนเขานะครับเพราะว่าด้านบนเขาผมนะครับเคยไปเจอถ้ำแห่งหนึ่งเนาะซึ่งถ้ำแห่งนี้นะครับผมเป็นถ้ำที่เหมือนมีคนเขาเล่นของแล้วเอาของไปไว้อย่างนี้ครับแล้วก็จะมีการทำพิธีต่างๆเนาะนะครับผมนะก็วันไหนๆวันนี้ได้มาแล้วนะครับผมก็เลยจะพาเสาพานขึ้นไปอีกเนาะเป็นไงเสาพานไหวใช่ไหมวันนี้ไหวไหวไหวเนาะเนี่ยครับเราต้องเดินนะครับเลาะริมน้ำนี่ขึ้นไปนะนะครับผมน่าจะประมาณเขา 2-3 ลูกเนี่ยชิวๆเนาะนะครับผมป่ะนะครับน้ำใสมากเลยเนาะนี่ครับถ้าเกิดไม่มีใบไม้ร่วงหล่นมานี่คือน้ำน่าเล่นมากๆเลยนะโอ้โหโอ้โหนี่ครับหลุมลึกมากเลยนะก็คือเรามองไม่เห็นก้นบ่อเลยนะครับผมป้าสาวพานลึกแค่ไหนนี่น่ะน่าจะโอ้โหผมว่าน่าจะท่วมหัวเลยนะจุดนี้ครับลึกมากน้ำเขียวอำล่ำเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นเป็นบ่อน้ำนะครับผมนี่ครับบรรยากาศโซนนี้นะครับลมลื่นมากคือยิ่งเดินขึ้นมาด้านบนนะครับผมยิ่งสวยนะเหมือนผมกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝนเลยเนาะโอ้นี่ครับโอ้แต่น้ำนะครับเบาเนาะนะครับผมน้ำไม่แรงนะถ้าน้ำแรงน่าจะเป็นม่านน้ำตกลงมาเลยครับน้ำก็ค่อนข้างที่จะใสนะครับเย็นสบายเลยครับผมจุดนี้นะครับสาวผู้พานบอกว่านะครับผมจุดนี้สวยนะครับสวยมากนะมีน้ำไหลผ่านเนาะขอกินข้าวจุดนี้เลยใช่ไหมสาวผู้พานใช่โอ้โหนี่ครับสวยจริงนะถ้าเกิดนะครับไม่มีใบไม้ที่หล่นลงมานี่คือผมว่าสวยมากๆนะด้านล่างจะเป็นแอ่งน้ำนะครับผมแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีน้ำตกนะครับเล็กๆไหลนะครับผมนี่บรรยากาศดีมากๆนะครับเงียบสงบร่มเย็นชุ่มชื้นมากๆครับผมสาวผู้พานเอาอะไรมากินครับสาวผู้พานเอาทอดน่องไก่มากินอ๋อให้เจ้าที่ทางก่อนเด้อแม่นค่ะต้องเอาให้เจ้าทอดน่องไก่มากินนะครับผมทำไมไม่ทำถือข้าวมาทำอยู่นี่ครับอันสาวผู้พานตั้งตัวไม่ทันเดินขึ้นว่าเจ้าสาวผู้พานไม่รู้นะครับว่าผมจะพามาลำบากแบบนี้นะถ้ารู้ก็คงไม่มาเนาะผมบอกไว้ว่าเดินใกล้ๆเองครับเดินจอดรถนิดนึงก็เดินถึงแล้วนะครับผมสาวผู้พานถึงมาด้วยนะบารานี่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งบารานี่สงสัยจะรู้นะครับว่ามันเดินทางไกลเนาะสาวบารานี่ก็เลยติดธุระนะครับผมครับอาราเบก็เอาข้าวให้กับเจ้าที่จะทานก่อนเนาะนั่งกินอยู่ไหนสาวพานอยู่นี่เลยใช่ไหมเดี๋ยวจะตาข้างบนอยู่นี่เนาะครับนั่งฟังเสียงน้ำตกเย็นๆเนาะอ
เส้นทางนะครับผมจะค่อยๆชันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ร่องน้ำตกที่เราเห็นนะครับหินนะครับก้อนก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะนี่หินก้อนใหญ่มากๆนะครับโอ้โหทางชันจังเลยโอ้เดินระวังนะครับสาวุพานพื้นที่ตรงนี้มันเฉียงนะครับผมถ้าเกิดเราลื่นนี่คือเราไหลลงไปด้านล่างเลยนะนี่ครับด้านล่างก็จะเป็นลำธารเนาะยังมีน้ำอยู่นะโอ้ด้านล่างจุดนี้ก็สวยนะสาวุพานแต่หินมันก้อนใหญ่เกินไปนะครับโอ้ฝั่งนี้ก็นะครับมีหินรูปทรงแบบแปลกๆเนาะเห็นไหมมีหินวางอยู่บนหินนะครับโอ้โหสวยเหมือนกันนะครับผมโอ้โหหินใหญ่มากเลยนะด้านล่างนะครับโอ้ด้านล่างว่าก็สวยเหมือนกันนะจุดนี้นะครับผมนี่ครับแต่หินก้อนใหญ่เนาะอันนี้ทางชันมากๆนะครับผมกลัวผมลงแล้วผมขึ้นไม่ได้เนาะครับด้านหน้าของผมนะครับเป็นเพิงหินเล็กๆนะครับจุดนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับนี่โอ้โหถ้าเป็นในช่วงฤดูฝนเนาะน้ำนะครับน่าจะไหลลงในโซนนี้เนาะโอ้เสาพานสวยอันนี้ลมแดดลมฝนได้เลยนะเสาฟันเราขับไปย่างนี้นะทำมาได้ถ่ายให้ในสาวพานเราไปย่างนี่นะพอดีเลยนะสาวพานนี่นะหินก้อนนี้นะครับเหมือนมันเฉียงๆเลยเนาะเป็นรอยก่อของไฟใช่ไหมโอ้หินมันเฉียงมันจะสไลด์ลงไปเลยนะโอ้พอดีเลยเนาะน่าจะลบแดดลบฝนได้ดีเลยเนาะนี่ครับอ๋อจุดนี้จะมีรอยก่อของไฟนะครับผมเดินลงไปนิดนึงก็จะเป็นน้ำเนาะเป็นลำธารโอ้มาตั้งแคมป์แบบนี้ก็โอเคเลยเนาะเสาพานเป็นคนปลาไปเลยเป็นบอสเสาพานก็ได้นี่ครับไปเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวจะข้ามนะนึกว่าสิปิ้งปลาอยู่นี่นี่เราต้องเดินผ่านประตูนะครับใช่ครับนี่โซนฝั่งนี้หินเยอะมากๆนะครับมาเสาพันอึ๊บโอ้เทือนหน้าเสาพันยาบุมานำอยู่แล้ววันนี้นี่ครับตอนนี้ก็ถึงนะครับผมตรงนี้จะเป็นถ้ำเล็กนะครับเราตรงจะเป็นถ้ำใหญ่นะครับโอ้นี่ครับตรงนี้จะเป็นถ้ำเล็กๆนะครับก็โอ้น้ำมันพัดมานะครับนี่ตอนผมมาตอนนั้นคือยังมุดเข้าไปได้อยู่ครับตอนเนี้ยมันเหมือนมีดินนะผมโดนน้ำพัดออกมานะนี่ครับสาวพันอันนี้จะหลุดหินแล้วครับนี่ตอนนี้นะครับเรามาถึงแล้วครับใช่นี่ไงด้านล่างของเราครับเห็นไหมคือด้านบนนะครับมองแล้วแบบเหมือนจะเป็นแบบหินได้เฉยเนาะเสาพานแต่มันจะมีถ้ำซ่อนอยู่ด้านในนะครับโอ้โหเฮ้ยนี่ครับผมถึงนะครับโอ้
ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นรอยไหลของน้ำนะผมที่ไหลมาจากด้านในนู่นนะเห็นไหมโอ้รังแตนรังมักใหญ่เลยชาวพันธุ์แต่มันล้างหมดแล้วครับโอ้นี่ครับผมนี่ครับชาวพันธุ์เห็นไหมอันนี้จะเป็นพวงมาลัยนะครับผมคือปกติผมไปถ้ำนะผมจะไม่เคยเห็นคนเอาพวงมาลัยมาไหว้แบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมน่าจะยังใหม่ๆอยู่นะครับผมนี่แล้วก็ตรงด้านนี้ครับนี่ด้านนี้นะครับผมจะมีเป็นธูปเป็นเทียนนะเราพาเรามาดูดูใกล้ๆครับเห็นไหมเห็นนะครับเป็นธูปเป็นเทียนสีขาวนะครับผมแล้วก็จะมีบุหรี่นะมีกอกยานะครับเป็นคำเห็นไหมครับแล้วก็มีผลไม้นะอันนั้นน่าจะเป็นเม็ดมะม่วงนะครับน่าจะมีส้มด้วยนะแล้วก็จะมีแอปเปิ้ลนะครับผมเพราะมันเป็นสติกเกอร์ติดแอปเปิ้ลเนาะนะครับของยาก็จะเป็นคำแบบนี้นะครับผมก็ชาวบ้านนะครับผมแถวนี้นะครับจะใช้คือทำพิธีกรรมเนี้ยก็คือแบบจะเส้นไหว้ผีเนาะนะครับเส้นไหว้ของนะครับผมโอ้น้ำไม่พัดไปเนาะแต่ฝั่งนู้นก็คือน่าจะโดนน้ำพัดหรือว่าอะไรครับมันแบบสะอาดเหมือนกันนะโซฟาเห็นไหมเหมือนมีคนมาปัดกวาดตลอดเนาะใช่นี่ครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมว่าพิธีกรรมแบบนี้เขาใช้ทำอะไรนะผมแล้วผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับสังเกตตรงนี้ครับนี่คือมองผ่านๆอาจจะบอกว่าเป็นที่จุดไฟของชาวบ้านใช่ไหมแต่สังเกตดีๆนะครับถ้าเป็นที่จุดไฟจริงๆนะต้องมีท่อนฟืนเห็นไหมเหมือนที่เรามาใช่ๆเหมือนเพิ่งเห็นที่เรามาก็ถ้าเป็นที่จุดไฟจะมีท่อนฟืนจะมีท่อนถ่านนะครับผมแต่อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้นะครับเป็นเหมือนเดือดแต่ขี้เถ้าครับคือตัวนี้เขาน่าจะเผาอะไรสักอย่างนึงนะครับผมเผาจนไหม้หมดเลยเดือดแต่ขี้เถ้านะลองดูครับอยู่ข้างๆจุดที่เราเห็นเลยนะครับผมเห็นเทียนเห็นขมากเนาะก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเผาอะไรนะผมแต่ไม่เห็นเศษฟืนเศษอะไรเลยนะครับเห็นแต่เนี่ยเหมือนเป็นเศษขี้เถ้าแค่นี้นะครับผมมาวันนั้นนะก็เป็นแบบนี้เลยนะก็น่าจะมาปีกว่าๆแหละครับปีที่แล้วนะครับผมมานะก็แบบนี้เลยครับก็คือน่าจะไม่มีใครมาแต่ต้องเลยนะเนาะนะครับผมแล้วก็จุดนั้นก็เป็นที่ที่ผมเจอนะครับแต่พวงมาลัยตรงนี้นะน่าจะมีคนมาไหว้ใหม่ครับผมพวงมาลัยตรงนี้ครับโอ้เมื่อกี้หัวผมชนรังแตนนะครับผมแต่ดีที่เป็นรังแตนล้างนะนี่หินเห็นไหมหินนี่คือเกิดจากการกัดซอกของน้ำทั้งหมดเลยนะดูครับเรียบเนียนไปหมดเลยนะจุดนี้นะครับนี่นะครับที่แปลกก็คือจุดนี้ครับเห็นเขาบอกว่าจุดนี้นะครับผมเป็นสถานที่ที่พระท่านนะครับก็เคยมาปฏิบัติธรรมนะครับอีกจุดนึงนะนี่ก็อุ้ยก็คือยังมีรางน้ำนะครับผมเป็นรางสังกะสีนะครับแล้วก็มีบ่อไหมเผาพันนี่เป็นถังน้ำนะครับผมน่าจะสร้างมานานอยู่นะผมมาครั้งก่อนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมน่าจะรองน้ำไว้ใช้นะครับผมว่าน่าจะมาอยู่นานอยู่นะเนาะถึงแบบสร้างใช่ไหมคุณอันที่เป็นที่พระอยู่เนาะใช่ครับคือตรงเนี้ยเคยมีพระท่านมาปฏิบัติธรรมนะครับมาจำพรรษาแหละมาอยู่ในจุดนี้นะครับผมแล้วก็นะครับเป็นถ้ำที่เขาใช้แบบเลี้ยงผีเนาะนะครับตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับผมว่าในพายไม่มาอยู่แน่นอนจุดนี้อยู่ไม่ได้ถ้ามาอยู่ต้องมีกองไฟใช่กองไฟที่แบบฟืนยังไหม้อยู่เนาะเหมือนที่เราเห็นเหมือนเห็นไหมเหมือนก้อนหินเราเห็นนะใช่ใช่จะเป็นแบบฟืนแล้วก็มีแบบติดไฟยังไม่หมดแต่เนี่ยคือที่เราเห็นกองไฟก็คือแค่กองนั้นเป็นกองขี้เถ้านะครับเหมือนเขาเผาอะไรสักอย่างนะครับผมเนาะลองดูกันนะครับผมนี่ภายในถ้ำแห่งนี้นะครับตรงนี้น่าจะสังเกตไหมว่าถ้ำนี้มีอะไรที่แปลกคุณอันคืออะไรแปลกคุณอันดูตรงจุดนั้นเห็นไหมเป็นดินอ๋อเป็นจอมปลวกใช่ไหมครับใช่โอ้ตรงนั้นพอดีเนาะใช่ตรงใกล้ๆกับที่เราเห็นเทียนเนาะใช่ที่เขาทำพิธีพอดีผมว่าน่าจะเป็น
สถานที่ทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างแน่นอนนะครับลองดูนะจุดนี้ก็คือแบบมันสะอาดมากๆเลยนะเหมือนกับมีคนมาปัดกวาดตลอดเลยครับนี่ครับผมสะอาดสะอาดนะครับผมแตกต่างกันเลยครับกับจุดนู้นใช่ตรงนั้นก็คือเป็นแบบว่ามีเศษไม้เศษอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ตรงนี้นะก็คือสะอาดใช่ครับไม่มีอะไรติดไม่มีอะไรนั้นเลยเนาะแล้วหินก้อนนี้ที่เขาวางพวงมาลัยก็นี่ครับมันก็แบบสะอาดสะอ้านแปลกๆเนาะใช่ตรงนั้นก็จะมีรอยกองไฟนะครับกองนึงเหมือนกันนะครับแต่จะเหลือแค่ขี้เถ้าเองไหมมันไม่ใช่จุดกองไฟจุดอะไรจุดเขาเผาอะไรสักอย่างใช่ไหมที่บ้านเรามันบนที่เขาจุดกองไฟดิมันต้องเป็นจุดอย่างสักอย่างนั่นแหละเขาน่าจะจุดอะไรสักอย่างนะครับผมจุดให้แบบไหม้ไปเลยเนาะแมนก็คือให้บ่บ่เหลือยังไหวเลยอาจจะเป็นสถานที่เผาอะไรสักอย่างเนาะนะครับร่องรอยของหินนะมันแบบโหใช่มั้ยแต่ว่าชาวผู้พันธุ์ที่อยู่รู้สึกว่าหายใจบ่ออกดิมันอึดอัดใช่มั้ยชาวพันธุ์มันเป็นคือจังมันตันน้ํามันตันหายใจหอบมั้ยนั่นคล้ายๆว่ามันหายใจบ่ทั่วท้องนะมันอึดอัดเนาะแม่มันอึดอัดแม่ไปคุณอันเฮากันย่างไปเถอะออกข้างนอกรอชาวพันธุ์แม่นโอ้ไปซะไปชาวพันธุ์บอกว่าอึดอัดมากนะครับอยู่จุดนี้เนาะแต่อากาศมันก็โล่งอยู่นะใช่แต่ว่ามันอึดอัดมันหายใจลำบากนะโอ้ไปครับผมออกไปหน้าถ้ำกันนะเฮ้ยเสาพันนี่ตรงหน้าถ้ำนะครับโอ้ตรงนี้นะครับก็เหมือนเขามาไหว้อะไรสักอย่างนะครับจะมีขวดน้ำนะครับผมแล้วก็จะมีเทียนนะครับเฮ้ยมีผลไม้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นผลไม้ครับแล้วก็มีรอยจุดเทียนนะครับผมอันนี้เป็นน้ำนะครับขวดน้ำของขวดนะนี่ดันโอ้โหนี่ครับว่าเป็นหวีกล้วยเลยเนาะนี่นี่อันนี้คือเป็นเทียนนะผมแล้วก็เป็นพวงมาลัยนะเห็นไหมครับพวงมาลัยแล้วก็มีเทียนขาวนะผมแล้วก็จะมีบุหรี่นะครับผมก็น่าจะเข้ามาไหว้อยู่จุดนี้นะครับแล้วก็ลมน่าจะพัดลงมานะอุ้ยเสาพันขนลุกเลยนะนี่เป็นตะยานเนาะไม่คือถ้ำแห่งนี้มันไม่ใช่แบบใกล้ๆไงมันไกลมากเลยนะใช่มันไกลแล้วก็แบบดูลึกลับนะครับผมแต่โอ้ยังเต็มเลยเนาะโอ้นี่ครับนี่คือโอ้นี่คือเป็นขมาดเนาะเป็นโอ้ยนะนี่ครับแปลกนะครับผมจุดนี้คือไกลมากเลยนะจากที่เราเดินใช่เดินมาถึงถ้ำละครั้งกว่าจะเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยก็คือไกลมากเลยนะผมว่าเขาน่าจะมาทำอะไรสักอย่างเนาะนะครับใครรู้คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมนี่อันนี้เป็นขันขมากนะครับผมไอ้หูจะเล่นคอมเมนต์บอกเขาเพราะในได้ข่าวว่าจุดนี้เขาเห็นถึงพิธีจะมีแบบหน้าถ้ำเนาะบอกเคยเห็นนะคะพี่น้องมีหน้าถ้ำจุดหนึ่งแล้วก็มีในถ้ำอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ครับลักษณะถ้ำนะครับผมมีข้างในถ้ำแล้วก็มีหน้าถ้ำค่ะแต่ว่าข้างในถ้ำนะที่บ่มีน้ำแบบนี้นะบ่มีน้ำจุดนี้นะครับผมรู้สึกเหมือนกันกับตอนที่ผมไปเมืองบางบดเลยนะมันแบบอยากอ้วกนะครับน้ำตาผมไหลเลยนี่ไม่ไหวครับผมส่วนสาวพานกลับนะครับผมไม่ไหวนะครับอยู่นานไม่ได้นะแพงมากครับจุดนี้นะดูครับน้ำตาผมไหลเลยนะคือมันเลี่ยนนะครับมันอยากอ้วกมากๆนะตอนนี้นะครับผมก็เดินลงมายังด้านล่างเลยนะครับผมคืออยู่นานไม่ได้เลยนะครับจุดนี้เป็นไงสาวพันหายใจบ่ออกคือถ้ำแห่งนี้มันมีอะไรที่แปลกๆนะครับผมมันทำให้อยากอ้วกนะแล้วก็น้ำตาไหลเลยนะครับผม
เนาะผมก็ไปมาหลายถ้ำนะครับผมก็จะมีนะจุดนี้เป็นครั้งที่2นะครั้งแรกผมเจอนะครับตอนไปเมืองปูบางบดเนาะนะผมอยากอ้วกมันแน่นมันดันออกมาแบบอยากอ้วกมากๆนะครับผมคุณมีเซนส์นะนี่ผมว่าน่าจะต้องเป็นที่อะไรสักอย่างเนาะนะครับก็คือไม่มีร่องรอยการอยู่อาศัยนะผมมีแค่คือมันแน่นแน่นหน้าอกมากเลยตอนที่อยู่ตรงนั้นน่ะแน่นหน้าอกมันหายใจไม่ออกไปนะครับคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรีบลงไปด้านล่างก่อนนะตอนนี้น่าจะประมาณบ่าย4นะครับผมเนาะเกือบกำลังจะ5 โมงนะครับผมตอนนี้ก็เมฆนะครับเริ่มคลึ้มแล้วนะเริ่มนะครับตะวันเริ่มตกดินแล้วเนาะนะครับไปขอบคุณทุกคนทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมฝากติดตามสาวพันธ์พาเซฟด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ